รถแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานสำหรับนางเอกดังแจ็คกี้ชาเคอรีนจากที่ทราบกันว่าเธอนั้นอยู่ในสังกัดช่องสามมานานกว่า14ปีล่าสุดเธอไม่ต่อสัญญาแล้วโดยล่าสุดเธอได้เปิดใจให้สาเหตุและเผยความรู้สึกว่าไม่ใช่ว่าเกิดจากการที่ตนอยากออกหรือบาดหมางอะไรพยายามปรับกันทั้งสองฝ่ายแล้วเลยคุยกันว่าให้เป็นสัญญาใจกันไปแทนด้วยความที่ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วตนไปฝั่งออนไลน์ค่อนข้างเยอะสัญญาใหม่ก็ไม่ได้ครอบคลุมไปซะหมดและเข้าใจช่องมีนักแสดงเยอะไปหมดเลยต้องออกมาเป็นแบบนี้ยอมรับว่าใจหายและเป็นการตัดสินใจนานมากกับการไม่ต่อสัญญาแต่ตนก็ต้องมีออกไปทำงานที่อื่นบ้างหลังจากหมดสัญญาก็ได้คิดต่อว่าจะทำอะไรดีตอนนี้ก็ไม่ได้มีการไปเซ็นสัญญาช่องอื่นและไม่ทราบมีคนมาชวนไปเซ็นไหมเพราะผู้จัดการไม่ได้บอกทุกอย่างค่ะ